เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปลาจามวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2,565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินหน้าที่การงานจะมีผลตอบแทนที่ดีทำให้คุณมีเงินเก็บได้มากเรื่องของการงานตอนนี้ งานยังมีเรื่องจุกจิกมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขแต่ไม่ต้องกังวลไปคุณเป็นคนเก่งสามารถจัดการได้ทุกอย่างสบายๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ไปได้ดีมีแต่ความสูขการใช้ชีวิตด้วยกันแถมยังช่วยกันสร้างอนาคตอีกด้วยสว่วนคนโสดจากเงาเงาเงียบๆตอนนี้มีคนเข้ามาพูดคุยแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินพยายามจัดความสมดุลทางการเงินให้ดีอะไรที่จําเป็นต้องใช้จ่ายส่วนอะไรที่ฟุ่มเฟือยก็ตัดทิ้งไปการงาน,งานดวงดีขึ้นเรื่อยๆคุณทาธุรกิจส่วนตัวยอดขายจะปังคุณทํางานประจําก็สามารถจัดการงานได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักชีวิตรักแฮปปี้ทุกอย่างลงตัวส่วนคนโสดฝันเป็นจริงเสียทีเพราะตอนนี้ความรักดีๆกําลังจะมา หาคุณสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินยังวางใจไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้คุณจะมีรายรับเข้ามาที่มั่นคงแต่วางแผนรายจ่ายไม่ได้เลยเรื่องของการงานการงานปังแบบสุดๆจะหยิบจะยับจะทำอะไรในตอนนี้คุณจะได้ทุกอย่างสมดังใจปรารถนา เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันส่วนคนโสดขยันทํางานตัวเป็นเกลียวจนไม่มีเวลาว่างที่จะไปตามหาความรักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาแบบจัดหนักจัดเต็มช่วงนี้จะหยิบจะจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณกําลังจะเติบโตไปได้สวยมีโอกาส ได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักตอนนี้คู่รักลงตัวช่วยเหลือซึ่งกันและการจับมือยืนเคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดพยายามตามความรักก็หาไม่เจอแต่อยู่เฉยๆบทความรักจะมาหาคุณก็มาหาแบบง่ายๆสำหรับคนที่เกิดวันพารัาสบดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพารัาสเงินทองเข้ามาแบบไม่ขัดสนยิ่งคุณมีเงินสำรอง เก็บไว้อยู่ด้วยแล้วยิ่งสบายใจได้เลยเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่คุณต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เสียก่อนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักยังรักใคร่กันดีมีความสุขสมบูรณ์ส่วนคนโสดต,ตอนนี้ถ้าจะรักใครชอบใครต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ฉะนั้นแล้วจะทําให้ไก่ตื่นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์เก็บเงินเอาไว้หน่อยเพราะจะมีโอกาสเจอค่าใช้จ่ายมากมายในอนาคตเรื่องของการงานคุณสามารถจัดการงานต่างๆได้ดีแต่งานที่เคยวุ่นวายทุกอย่างก็จะคลี่คลายได้หมดงานก็จะสำเร็จตามที่คุณวางไว้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักชีวิตของคุณค่อนข้างวุ่นวายเลยทําให้ไม่มีอารมณ์สวีดกันส่วนคนโสดสี่ห้องหัวใจของคุณว่างแล้วเพราะเนื้อคู่ของคุณยังไม่มาสักทีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์คุณยังหาเงินได้เก่งเสมอแถมช่วงนี้ยังมีเงินเข้ามามากมายหลายช่องทางอีกด้วยเรื่องของการงานนี้คุณทํางานร่วมกับคนหมู่มากเวลานี้คุณไม่ค่อยโอเคสักเท่า เพราะต้องเหนื่อยต้องทํางานคนเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ก้าวหน้าและเติบโตไปเรื่อยๆต่างคนต่างคอยเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนเวลาที่มีส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องงานเหลือให้กับความรักเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ